ครงการ1ใน9มาตรการที่ผ่านมติครม.มาเมื่อวันที่9ธันวาคม2560นะครับเป็นโครงการที่เราทำสืบเนื่องมาจากโครงการเจฟุตเทคหรือจัดแบนด์ฟูเทคโนโลยีของญี่ปุ่นโดยหน่วยงาน SMRJ ภายใต้กระทรวงเมติของญี่ปุ่นนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างแพลตฟอร์มโดยใช้ระบบ B2B โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพขึ้นแพลตฟอร์มเพื่อจะให้เกิดการออนไลน์แมทชิ่งนะครับในโครงการนี้ตามแผนที่กุเทคเราจะต้องการคัดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะครับขึ้นแพลตฟอร์มประมาณ 1,600 รายซึ่งเรามีต้นทุนเดิมอยู่ 1,365 รายที่เราคัดเข้าสู่ระบบ JGoodTech ของญี่ปุ่นตามที่เราได้ MOU กับทาง JGoodTech มาเมื่อต้นปีงบประมาณ59นะครับในวันนี้เรามีผู้ประกอบการที่คัดเพิ่มขึ้นมาอีก208กว่ารายรวมแล้วในสิ้นเดือนเมษายนนี้เราจะมีผู้ประกอบการที่พร้อมที่จะขึ้นแพลตฟอร์มเนี่ย 1,600 รายแล้วจะให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้มีการพบปะกันทางออนไลน์นะครับได้มีการพูดคุยกันออนไลน์แมทชิ่งกันเองก่อนจากนั้นต้นเดือนพฤษภาเราจะไปเชื่อมโยงกับ JGoodTech ของ SMRJ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นโครงการซึ่งเราใช้ IT ขึ้นมาชิปด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการครับเบื้องต้นเราก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ขึ้นทะเบียนรีจิสขึ้นเป็นนิติบุคคลแล้วก็ดูตั้งหลักเกณฑ์ยอดขายแต่เดิมเราสร้างหลักเกณฑ์ไว้ค่อนข้างสูงถึง15ล้านบาทต่อปีปัจจุบันเราลดสโคปนี้ลงมาเหลืออยู่แค่5ล้านบาทยอดขายแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยสากลหลักเกณฑ์เบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณ3หลักเกณฑ์ง่าย